แล้วเคลียร์รู้ได้ยังไงว่าพี่กับคุณลำพออยู่ในฐานะไหนเคลียร์ไม่รู้หรอกค่ะเคลียร์ก็พูดไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วอะไรคือสิ่งที่เคลียร์อยากจะให้พี่เป็นแล้วพี่ชายอยากเป็นอะไรล่ะคะหรือว่าต้องให้คุณลำพรเป็นฝ่ายบอกอยู่คนเดียวว่าเขาเป็นอะไรกับพี่เคลียร์คุณลำพรทุ่มเทให้พี่ขนาดไหนพี่ชายไม่คิดจะตอบแทนเขาบ้างหรอคะต้องให้คุณลำพรเสียสละขนาดไหนพี่ชายถึงจะพองั้นก็แปลว่าเคลียร์อยากจะให้พี่คบกับคุณลำพรใช่ไหมพี่ชาต้องถามเคลียร์ด้วยเหรอใช่เพราะพี่อยากจะรู้ว่าเคลียร์คิดยังไง